ดีครับเรเดียโตครับเป็นไงบ้างครับปิดเทอมไปเที่ยวไหนกันมาสนุกไหมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นที่เกี่ยวกับเจ้านี่เลย Exet Heisei Generation Final ไปดูกันมาหรือยังสนุกมากๆเลยครับของเล่นที่เล่นวันนี้มันก็จะเกี่ยวกับในเรื่องนี้แหละอาจจะมีสปอยหนังบ้างถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่ดูหรือว่าไม่อยากโดนสปอยอนุญาตให้ข้ามไปก่อนนะครับไปดูหนังมาก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เนาะอ่ะ5 4 3 2 1ไปกันเลยไอเดียที่ได้จากการดูหนังก็คือเจ้านี่ครับยุ๊บดูนะเปิดมันคือนี่เลยการชาร์จพวกนี้ในหนังเนี่ยเราไรเดอร์ของเราคุณหมอไรเดอร์ของเราแปลงร่างไม่ได้เพราะมันดูพลังบางอย่างทำให้ไม่สามารถใช้เกมเมอร์เลเวอร์กับการชัดคนนี้แปลงร่างได้จนชินดันพระเจ้าของเราสร้างการชัดบิ้วขึ้นมาทำให้เมื่อใช้การชัดบิ้วเนี่ยคู่กับการชัดไรเดอร์ปกติของคุณหมอในเกมปกติก็ทำให้แปลงร่างเป็นไรเดอร์สู้กับเหล่าร้ายเหล่าบัสเตอร์ได้นั้นไอเดียวันนี้ก็คือจะเอาการชักคนนี้ครับของคุณหมอไรเดอร์เนี่ยเล่นคู่กับการชักบิ้วเหมือนในหนังเลยในหนังมันไวมากฟังเสียงไม่ทันเพื่อเห็นว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงอย่างเช่นเอาเอ็กเซสปุ๊บจะมาได้ว่าใส่เอาบิ้วใส่ปุ๊บแล้วลองมาดูกันครับว่าเอฟเฟกต์มันออกมาเป็นยังไงเสียงมันออกเป็นยังไงตัว Mighty Action X เนี่ยผมทำแยกไว้แล้วชุดหนึ่งเป็นคลิปหนึ่งคลิปที่ผ่านมาเชื่อว่าเพื่อนๆคงได้เห็นกันแล้ววันนี้เราก็จะมานี่เลย Titan Quest ต้องเรียนแบบนี้แบงแบงชูตติ้งบางคุโตไบแล้วก็มีโปรโตไมตี้ชั้น X โปรโตม่วงแบบนี้นะครับของเกนมุกในคลิปเนี่ยวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยผมมีแค่โปรโตม่วงผมยังไม่ได้ซอมบี้มาวันนี้เราก็จะมีซอมบี้แถมด้วยนะครับแล้วก็ไอเดียบันเจิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นโทคิเมจิไครซิสกับเนี่ยแอนเดอร์เลเวลเนี่ยถ้าเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะก็เลยคิดว่าต้องมีเพื่อนๆหลายๆคนอยากรู้อยากลองเหมือนผมแน่นอนวันนี้ก็เลยจะมาลองให้ดูครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูได้เลยครับStarto! Game! Kamen Rider! Edo!
คครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวลองเล่นกาชัดคาเมเลเดอร์บิวกับคู่กับกาชัดคาเมเลเดอร์ตัวหลักๆอ่ะสุดท้ายแล้วก็จบที่นี่ครับโทคิเมคิไคซิตของป๊อปปี้นี่เลยนะครับก็เซตนี้ก็จบการเล่นกาชัดคาเมเลเดอร์บิวกับกาชัดอื่นไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเล่นกันอีกลองดูว่านึกอะไรออกก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันครับหรือใครมีไอเดียอะไรก็ส่งมาได้เลยลองดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเหมือนมีของเล่นอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็มาลองเล่นกันว่ามันผสมกันแล้วมันจะเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับหนังแต่ว่าก็อยากลองเนาะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย